คู่ที่8ของผมครับไอที่พูดถึงว่าอะไรนะคู่ขวัญ นอกจอในจอคู่ที่8ของผมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันผมกำลังพูดถึงคุณเขตฐานทัพแล้วก็คุณนุ่นวรนุชนั่นเองนะครับคู่นี้เนี่ยไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับเพราะคู่นี้เป็นคู่ที่เรียกว่ายุคนั้นเนี่ยจิ้นกันแบบทำให้แบบโอ้โหน้ำตาของแฟนคลับเนี่ยไหลออกมาเลยนะครับว่าแบบเวลาเล่นละครด้วยกันใช่มันอินมากนะครับแถมยังเป็นแฟนกันนอกจออีกต่างหากนะครับทั้งคู่ได้เล่นด้วยกันเยอะมากหลายเรื่องมากอาทิเช่นละครเรื่องพูดพิศวาสต้นรักโนราแล้วก็รักเต็มร้อยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยแต่ละเรื่องพอออกอากาศปุ๊บพอแบบถึงตอนจะจบปุ๊บโอ้ถนนโล่งเลยครับคนอยู่บ้านรอดูฮะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียกว่าแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็แยกย้ายกันแล้วนะต่างคนต่างมีครอบครัวมีอะไรกันแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคู่ที่น่าจดจำมากๆครับใช่แล้วครับคู่ต่อมาดีกว่านะครับผมอันดับที่7เมื่อสักครู่นี้ซันนี่บอกว่าคู่เมื่อสักครู่นี้เวลาจะจบละครจะจบเนี่ยถนนโล่งเลยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทุกเรื่องที่จะจบเนี่ยถนนในกรุงเทพโล่งเหมือนกันผมกำลังพูดถึงแอนทองผสมแล้วก็เคนธีรเดชนั่นเองนะครับที่คู่ขวัญไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนทุกบทบาทเนี่ยทุกคนอินไปตามๆกันนะครับอย่างละครนะครับก็จะเป็นเรื่องแรงเงาอุ้มรักสวรรค์เบี่ยงครับผมสูตรเสน่หา365วันแห่งรักแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าทุกตอนจบของทุกเรื่องถนนในกรุงเทพโล่งตลอดเลยนะครับน่าติดตามจริงๆแล้วตอนนี้นะครับผมสาวแอนนะครับก็ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครนะครับแล้วก็ยังเป็นนักแสดงอยู่ด้วยแต่จะเห็นแบบประปรายเนาะไม่ได้เห็นทีมเหมือนสมัยก่อนส่วนนุ่มเคนนะครับก็ยังคงเล่นเป็นพระเอกในหลายๆเรื่องที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากเล่นอีกทีก็อยากจะเล่นกับพี่แอนทองผสมอีกทีนึงเหมือนกันไปที่คู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับคู่นี้ก็เคมีเข้ากันเป๊ะมากครับครับก็ถือว่าเป็นคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือพี่ติ๊กเจษฎาพรผลดีและคุณอ้อมพิยดานั่นเองนะครับแม้จะเคยร่วมงานกันในละครไม่กี่เรื่องเท่านั้นสำหรับติ๊กแล้วก็คุณอ้อมพิยดานะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่มีเคมีตรงกันแล้วก็ลงตัวกันมากนะครับทำให้ติดเข้ามาอยู่ใน10อันดับของเรานะครับซึ่งทั้งสองนะครับเคยทำงานร่วมกันในเรื่องร้อยเล่เสน่ห์ร้ายนะครับกับเลือดขัตติยานะครับซึ่งผลก็คือละครทุกเรื่องเนี่ยก็ฮิตระเบิดระเบ้อกันเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วนะครับยิ่งเรื่องเลือดขัตติยานะโอ้โหแต่ละคนนี่ดูเสร็จแล้วอินเลย นะครับครับผมอยากมีคู่จิ้นบ้างอ่ะอยากมีไหมผมไปลองจิ้นแล้วนะลองทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งกระเทยทั้งเฮ้ยลองหมดแล้วด้วยลองหมดแล้วเฮ้ยคือเหมือนประกาศผ่านรายการเลยอ่ะเฮ้ยขายของอ่ะขายของเหมือนเราแบบเหมือนเราพยายามมากๆเงี้ยก็ไม่มีใครจิ้นแล้วนะแต่ผู้ที่เขาไม่ได้พยายามอ่ะเขาจิ้นได้นะเขาก็ไปไอเราพยายามเยอะไปเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนห้าคู่ที่ผ่านมาไงครับผมว่าบางคนเนี่ยเล่นละครทุกเรื่องก็ยังหลายๆคนก็ยังจะจ้องมองว่าเรื่องต่อไปจะเล่นคู่กันไหมเล่นเรื่องยังไงเล่นเป็นอะไรบางคนเล่นแค่แบบว่ากันเรื่องเดียวเองก็จิ้นแหละจำเลยนะครับจำเลยเรามาต่อที่อันดับที่5ต่อเนื่องเลยนะครับอันดับที่5นะครับผมกำลังพูดถึงหนุ่มศรรามและกบสุวรรณนันเองครับกบสุวรรณแล้วก็หนุ่มศรรามเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถ้าไม่พูดถึงใน10อันดับเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเพราะว่าหนุ่มศรรามกับคุณกบสุวรรณเนี่ยทั้งคู่ได้แจ้งเกิดในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับร่วมงานกันในละครเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับเช่นดาวพระศุกร์เอ่ยตอนปีพ.ศ. 2537นะครับเรื่องพยองเนี่ยเพิ่นป้าเพิ่นป้าน่าดำไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหวานฟ้าครับแล้วเรื่องพยองตอนปี2536นะครับแล้วอีกเรื่องนึงคือสายโลหิตตอนปี2538อันนี้มีเพลงนะเพลงฮิตมากเลยเพลงร้องไงร้องศึกข้านึกแต่รบแต่รบกนินรู้อายุเกิดเลยบอกอายุผ่านรายการเลยนะมันสนุกไงจนกระทั่งวันนี้เนี่ยแฟนๆของทั้งคู่ก็ยังแอบหวังอยู่นะครับว่าอยากให้2คนนี้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะเพราะแต่ละคนเนี่ยตอนนี้ก็ออกไปแต่งงานอย่างคุณกบสุวรรณก็แต่งงานกับพี่บุ๊กไปแล้วนะครับก็มีลูกเรียบร้อยส่วนคุณศรรามเนี่ยก็ยังแบบว่าวนเวียนแบบว่ามีละครเรื่อยๆนะครับมีงานอยู่เป็นประจำแฟนๆยังแอบหวังว่ายังเป๊ะอยู่ยังเป๊ะอยู่แฟนๆยังแอบหวังว่าเอ๊ะจะมีสักเรื่องไหมที่ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันมาเล่นกันอีกใช่ไหมครับนะครับเรามาต่อที่อันดับที่4เลยนะครับอันนี้ไม่พลาดนะของผมแน่นอน ผมกำลังพูดถึงพี่แหม่มแคทริยาแล้วก็พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับที่ต้องบอกว่า2คนนี้นะครับเป็นคู่ขวัญเปิดตำนานให้กับ Exact ก็ว่าได้นะครับผม
แสดงด้วยกันหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อเธอนะครับอยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้านะครับรักแท้แค่ขอบฟ้าแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็ทั้งคู่ตอนนี้ได้หวนกลับมาทำงานร่วมกันหลังจากห่างหายไปนานถึง12ปีเต็มนะครับกับซิทคอมเรื่องเพราะมีเธอของค่าย Exact ครับผมจะเป็นยังไงกับการหวนกลับมาเล่นกันอีกครั้งนึงต้องติดตามให้ได้กับคู่ขวัญคู่นี้ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผ่านไปแล้วทั้งหมด7อันดับครับผมนะเข้าสู่3อันดับสุดท้ายที่บอกว่าเป็นสุดยอดของคู่ขวัญหรือว่าคู่จิ้นของวงการบันเทิงในอดีตนั่นเองนะครับอันดับ3ของผมนะครับเป็นคุณหมิวลลิตากับพี่วิลลี่แมคอินทอชนั่นเองนะครับครับทั้ง2คนนะครับก็คือเป็นคู่พระนางกันแล้วก็กองเชียร์เนี่ยก็ลุ้นให้รักกันนอกจอจริงๆแล้วก็ตกเป็นข่าวกุ๊กกิ๊กกันอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความที่พี่วิลลี่เนี่ยต้องบินกลับไปเรียนต่อนะครับที่เมืองนอกก็เลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือไปบินแล้วแล้วก็แบบว่าสอบตกนักบินก็เลยกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มาร่วมงานละครกับพี่หมิวในเรื่องแรกก็คือเรื่องปราสาทมืดนะครับและหลังจากนั้นก็มีละครด้วยกันออกมาอีกหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นรักเล่เพทุบายไฟต่างสีตามหัวใจไปสุดล่าหรือทรายสีเพลิงนั่นเองแล้วก็2เรื่องหลังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเรตติ้งเนี่ยจะสุดยอดแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับแม้ว่ากองเชียร์จะลุ้นให้คู่นี้รักกันแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมมาที่อันดับที่2ครับอันดับที่2เนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าเค้าน่าจะอยู่อันดับ1ด้วยซ้ำแหมแต่อยู่อันดับ2ไปนะครับกับคุณเบิร์ตธงชัยและคุณกวางกมลชนกครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าเป็นคู่แห่งตำนาน คู่แห่งการสร้างวีรกรรมแห่งตำนานความรักของบุคคลที่เป็นทหารกับบุคคลที่เป็นชาวบ้านโกโบริอังสุมันใช่ผมจะรอคุณที่ชานช้างม้อยช้างช้างเผือกเผือกครับผมขอโทษช้างช้างม้อยคืออะไรอะไม่รู้อ่ะเขาลองเล่นมุกไปนะไม่ทันอะนะครับออกอากาศที่ช่อง7ในปี2533ครับในตอนนั้นเนี่ยกระแสของทั้งคู่เนี่ยดีมากๆเป็นกระแสที่เราเรียกติดปากกันนะครับพ่อดอกมะลิแล้วก็คุณแม่อังนะฮะทำให้น้ำตาเนี่ยท่วมจอเรตติ้งพุ่งกระฉูดทำให้แบบโอ้โหช่องเนี่ยโกยเงินโฆษณาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้ได้รับรางวัลถึง14รางวัลด้วยกันในสาขาพวกภาพยนตร์นักแสดงอะไรเงี้ยใช่แล้วนะฮะรวมถึงยังติดอันดับของเราอีกด้วยเนี่ยทั้งคู่เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตำนานความรักจริงใช่แล้วก็เล่นกันแค่เรื่องเดียวนะใช่ครับแต่ถึงติดถึงอันดับที่สองเลยภาพมันจำไงใช่แล้วนะคือกลายเป็นว่าโกโบริกับอังสุมาลินคู่นี้คู่กรรมนี้ก็คือมีการนำมารีเมคหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่มีแบบว่าคู่ไหนที่จะแบบทำได้สุดยอดเท่าที่เคยครับผมเรามาต่อที่อันดับที่1เลยนะครับคู่นี้แหละแน่นอนที่สุดในวงการบันเทิงถือว่าเป็นคู่ขวัญทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะนั่นคือพี่หนุ่มสันติสุขแล้วก็จินตลาสุขภัทรนั่นเองครับผมหลายๆคนคงนึกถึงแล้วว่าต้องเป็นคู่นี้แน่นอนเพราะว่านับตั้งแต่ปี2530นะครับผมจนถึงปีจนปัจจุบันนี้นะครับผม27ปีพี่หนุ่มสันติสุขกับจินตลานะครับก็ยังเป็นคู่รักที่เล่นด้วยกันมาแล้วก็ยังทุกคนก็ยังติดตามเรื่องราวของทั้งคู่นี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือหลายๆคนลุ้นให้จิ้นกันนอกจอด้วยนะครับปัจจุบันก็ยังลุ้นให้อยู่ลุ้นไม่ขึ้นแล้วมั้งตอนนี้ใช่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเรามีคำสัมภาษณ์ของพี่แหม่มกับมีด้วยเหรอใช่เรามีคำสัมภาษณ์ด้วยนะครับผมพี่หนุ่มกับพี่แหม่มมาฝากกันด้วยครับเขาจะพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงไปฟังกันเลยครับภาพยนตร์นะฮะเรื่องแรกของบริษัทไฟสตาร์เรื่องแรกเลยคู่กับคุณจินตลาก็คือเรื่องคำมั่นสัญญาซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแหม่มเนี่ยเล่นมาแล้วตอน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังเริ่มเข้าวงการแต่ก็ยังไม่ได้เป็นพระเอกไม่ได้ดังอะไรเท่าไหร่ก็เห็นคุณแหม่มก็ในโฆษณาเขาโฆษณาชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้คนนี้เป็นนางเอกดังตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นึกว่าจะได้มีโอกาสได้มาเล่นหนังด้วยกันตอนนั้นก็อยากร่วมงานครับเพราะว่าเขาดัง เขาเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งตอนนั้นของหนังไทยแล้วตอนนั้นเนี่ยวงการภาพยนตร์เนี่ยมันบูมหลังจากเรื่องคำมั่นสัญญาก็ได้เล่นร่วมกันอีกเกือบจะทุกเรื่องของไฟสตาร์ก็ประมาณเป็น10เรื่องนะครับคล้ายๆเป็นแบบเป็นคู่ขวัญน่ะคือหนังก็ต้องมีสันติสุขจินตลาทุกเรื่องนะฮะเวลาไปเปิดโรงภาพยนตร์เวลาหนังเข้าก็จะมีแฟนคลับมีอะไรคือเป็นแฟนคลับของคุณแหม่มของพี่แหม่มก็จะชอบพี่หนุ่มด้วยแฟนคลับพี่หนุ่มก็ชอบพี่แหม่มด้วยก็คือเป็นคล้ายๆเป็นแฟนคลับรวมกันเลยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะการเป็นคู่จิ้นหรืออะไรเป็นคู่ขวัญสมัยก่อนคู่ขวัญเดี๋ยวนี้ก็เป็นคู่จิ้นก็มันเป็นเรื่องที่ถ้าคุณทำตัวให้ดีคนรักแฟนคลับก็จะเยอะทั้งสองคนแล้วก็พลังหรือ power ที่จะทำให้คนที่เป็นแฟนคลับหรือคนที่เป็นแฟนเนี่ยทำอะไรไปในทางที่บวกเนี่ยมันก็จะเยอะพี่แหม่มแล้วมาพี่แหม่มกับพี่หนุ่มสันติสุขใช่ไหมคะก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเรื่องแรกที่เล่นด้วยกัน
ม่แน่ใจว่าคำมั่นสัญญาหรือเปล่าเออกับพี่หนุ่มเรื่องไหนเนาะจำไม่ได้ โดยประมาณน่าจะนะคะแล้วก็คือพี่แหม่มเซ็นสัญญากับไฟสตาร์พี่หนุ่มกันเซ็นสัญญากับไฟสตาร์ก็เลยมีโอกาสได้เล่นหนังด้วยกันทีแรกก็ยังไม่รู้นะคะทีนี้พอภาพยนตร์ออกไปหลายๆเรื่องแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็จะมีข่าวลงนู่นนี่เงี้ยแล้วก็ทางไฟสตาร์เขาก็เหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวนี้ก็คือเราคือคนตอบรับการแสดงของพี่แหม่มกับพี่หนุ่มเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นก็คือในสมัยก็จะเรียกว่าคู่ขวัญ นะคะใช่อะไรเงี้ยเป็นคู่ขวัญก็เราก็ดีใจนะคะที่มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยคือเราพอเราจับคู่กับใครแล้วคนดูก็จะชื่นชอบคนอย่างน้อยคือเขาก็โอ้ดีอะไรเงี้ยคืออยากดูคู่นี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชื่นชอบเราก็ดีใจอะไรเงี้ยที่ได้เป็นคู่ที่แบบอีแบบว่าไม่ใช่แบบพอเล่นกับคนอีกแล้วเหรออีไม่ดีอะไรเงี้ยก็โอเคก็สบายใจในระดับหนึ่งค่ะก็ในเมื่อเราเป็นคู่ขวัญเป็นคู่จิ้นนะคะเป็นที่รักของคนดูของแฟนๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องนึกถึงตรงนี้เอาไว้เยอะๆเพราะว่าคือเป็นเพราะว่าความรักความชอบกันกำลังใจจากพวกเขาเนี่ยทำให้เราสามารถที่อยู่ในตรงนี้ได้นะคะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมได้อะไรเงี้ยฉะนั้นก็ต้องทำตัวเราต้องมีความรับผิดชอบด้วยค่ะการที่ได้เป็นคู่ขวัญก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะยังไงก็ต้องรักษาตรงนี้ไว้ให้ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอะไรเงี้ยว่าเราจะทำอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าจะโพสอะไรหรือจะอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมว่าบางทีบางอาจจะมีในเรื่องของความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆด้วยที่เขาจับตาเราดูที่เราเป็นไอดอลให้กับพวกเขาเลยใช่ไหมคะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งก็อย่างน้อยก็คือให้มีทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะคะเป็นคู่ขวัญก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะ